เราจะเดินต่อข้างหน้าอย่างไรผมคิดว่าประเด็นนี้ผมใช้เวลาที่เดียวนะการต่อไม้ผมว่าปัจจุบันนี้ที่มันผิดทิศผิดทางเพราะมันเป็นปัญหาในการอยู่บนฐานผลประโยชน์ทุกเรื่องเนี่ยเจรจาบนฐานผลประโยชน์ทั้งนั้นเมื่อผลประโยชน์เรื่องที่ดินผลประโยชน์เรื่องการทำไม้ผลประโยชน์เรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวแม้กระทั่งผลประโยชน์ในเรื่องงบประมาณมาเป็นฐานแต่มันไม่ได้มีหลักวิชาการเป็นกรอบให้ยึดให้พิงบ้างเลยถ้าปัญหาอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าการเป็นรอบถ้าถึงวันหนึ่งเมื่อประชาชนมีความรู้สึกว่ามันไม่ไว้วางใจแล้วพอเที่ยววันนั้นมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างรุนแรงผมคิดว่าวันนี้วิกฤตมันสามารถที่จะพลิกเป็นโอกาสได้ถ้าเรามีความตระหนักถ้าเรายอมรับว่าที่เดินผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราเดินมาไม่ถูกที่ถูกทางเท่าไหร่ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะหลายเรียกว่ามันเฮงมีความเฮงมีโชคช่วยอยู่หลายอย่างที่มันมีวิกฤตอื่นๆแล้วก็อ้อมแอบเขาป่าไม้มันสำคัญแน่นอนมีคุณค่าแน่นอนแล้วก็ยังมองไม่เห็นคนอื่นเศรษฐกิจมันโชคโชนมากครับหาคนมาดูแลรักษาป่าได้ก็ดูแลได้ก่อนแต่ว่าแนวคิดอย่างนี้มันคงอยู่ไม่นานต่อไปเนี่ยมันจะต้องตอบโจทย์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจต้องตอบทั้งทางด้านสังคมก็ต้องตอบและทางด้านระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมก็ต้องตอบผมเองเนี่ยเห็นด้วยกับการทำสวนป่าพลังงานเมื่อ25ปีที่แล้วท่านอาจารย์บุญคงก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาผมเห็นด้วยกับการทำให้ป่าไม้มีบทบาทในเรื่องของการพลังงานทดแทนก็เคยเป็นผู้นำด้านนี้มา25ปีทำจริงๆแต่ไม่น่าเชื่อว่าเราทิ้งงานวิจัยเราทิ้งงานทดลองด้านนี้ไปโดยสิ้นเชิงเราเคยมีสวนป่าไม้เศรษฐกิจเราเคยมีข้อมูลไม้เศรษฐกิจของไทยที่แย่มากๆเราทิ้งไปโดยสิ้นเชิงขณะนี้ประเทศไทยนอกจากยูคาลิปตัสและยางพาราแล้วนี่เราแทบจะพึ่งพาไม่ได้เลยครับวัตถุดิบที่ได้จากไม้ชนิดอื่นคนที่บอกว่าการป่าไม้ของเรามันเฮงเพราะการโค่นยางปิงเกือบ300,000ไร่ไร่20ทิวเนี่ย6ล้านทิวไอ้นี่คือตัวที่มันมาช่วยไม่งั้นก็จะรีบเรียนประกาศสวนพันธุ์ศาสตร์อีกกี่สวนเอาไม่อยู่นะครับถ้าไม่ได้แม้ตัวนี้มาช่วยไม่รอดมันจะรอดได้ไงราคาตลาดมันแพงกว่าค่าปรับมันแพงมันคุ้มกับการลงทุนมันอย่างไม่ประยุกต์นี่ออกที่มาคันนะคนเที่ยวเดียวก็ได้นะใส่ครับผมข้างในรองข้างล่างสามสี่ชั้นก็ได้นะต้องติดตามเหมือนกันเช่นผมคิดว่าผมมองว่าถ้าเราคิดว่ามุมมองข้างหน้าเราไม่สามารถจะมองในมุมแคบๆได้ต่อไปการทำไม้ต้องเปิดให้มันกว้างต้องตอบโจทย์ของประเทศทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมผมเสนอความตรงนะอาจารย์นะครับผมเสนอว่าจะต้องมองสามส่วนสำคัญส่วนแรกคือเรื่องของอันนี้มองในเรื่องของก่อการบริหารจัดการอันแรกคือป่าของรัฐผมคิดว่าอันนี้ชัดเจนคำรับต้องดูแลแล้วก็ต้อง
ดูแลอย่างจริงจังอันที่สองคือเรื่องของป่าเอกชนแล้วก็เรื่องที่สามคือป่าชุมชนผมเชื่อว่าถ้าจะจัดการป่าไม้ให้สมดุลเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมตัวคือสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมก็ต้องพื้นที่ป่าของเราพื้นที่ป่าของเอกชนและพื้นที่ป่าชุมชนป่าสิ่งแวดล้อมเราต้องดูแลเช่นเรื่องของเศรษฐกิจเอกชนก็จัดการเรื่องของสังคมเนี่ยผมคิดว่าชุมชนต้องจัดการแล้วก็ผมคิดว่าในใจผมในการทำงานวิชาการอัตราส่วนเท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งผมคิดว่าถ้าพื้นที่ป่าประเทศไทย 100% สามส่วนเนี่ยรับจัดการหนึ่งส่วนจัดการให้ดีเอกชนจัดการหนึ่งส่วนชุมชนจัดการหนึ่งส่วนจัดการให้ดีแล้วการจัดการเนี่ยขอให้มีทั้งมิติในเรื่องของการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ไปด้วยกันไม่ใช่ฝ่ายเอกชนหนึ่งในสามส่วนแล้วเคลียร์คัดตัดหมด 100% มันต้องมีมิติในการอนุรักษ์ไปด้วยกันแต่ผมเชื่อว่าถ้าออกไปในแนวอย่างนี้เนี่ยหนึ่งเรื่องของการมาแก้ปัญหาไล่จับไม้ไล่ทุบรีสอร์ทไล่อบลื้ออพยพชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่างานที่ไม่มีเจ้าที่ทำได้คนใดอยากจะทำเพื่องานเหล่านี้หมดไปมันจะเป็นงานวิชาการการทำได้จะเป็นงานวิชาการแล้วก็เรื่องของการจัดการที่เน้นในเรื่องของการความเป็นวิชาชีพนะครับก็คือการให้คำแนะนำทางวิชาการเอกชนในหนึ่งในสามเนี่ยต้องการนักวิชาการป่าไม้เข้าไปเพราะเองเคยเป็นเซอร์ติฟายเออร์ให้กับ FSC ครับผมรู้ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยยังไงถ้าเอกชนต้องการแต่เราไม่มีวิชาการเราไม่ได้พัฒนาในแนวการจัดการป่าของเราเนี่ยเรายังจัดการอยู่ในแนวคิด40-50 ปีก่อนยังเป็นอาชีพอุทยานยังเป็นเกษตรกรรมป่ายังเป็นเจนแต่คัตเตอร์นี่ผมคิดว่ามันล้าสมัยไปแล้วอายุ40-50มาไม่รู้กี่รอบแล้วเมืองไทยเราจะคัตเตอร์นี่ในเรื่องอนุรักษ์อะไรเราจะจัดการยังไงผมว่าเกณฑ์ต่างเนี่ยมันท้าทายเรามีนักวิจารณ์เยอะคุยต้องไม่ใช่แบ่งคนถามผลประโยชน์คนถามตำแหน่งคนถามต่างซึ่งมันล้าสมัยแต่ผมคิดว่า